ถ้าพูดถึง2ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยในขณะนี้น่าจะเป็นการวัดบารมีหรือวุฒิภาวะความเป็นผู้นำพรรคหรือหัวหน้าพรรคของคุณแพทองธารชินวัตรคุณอุ๊งอิ๊งได้ดีเรื่องแรกกรณีที่คุณวรชัยเหมะสมาชิกพรรคออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคุณเศรษฐาในฐานะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เดินทางต่างจังหวัดมากผลงานไม่ปรากฏจึงมีการตอบโต้กันไปมาในพรรคเพื่อไทยระหว่างคนในพรรคเพื่อไทยด้วยกันไม่ได้เกี่ยวกับคนนอกซึ่งก็ยังไม่ได้ข้อยุติและก็ยังไม่มีใครยอมใครโต้กันไปโต้กันมาระหว่างแกนนำระดับเบอร์ใหญ่ๆของพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นกับกรณีที่2การที่คุณอุ๊งอิ๊งพยายามที่จะแสดงวุฒิภาวะการเป็นผู้นำเรียกคุณวันอยู่บำรุงมาตำหนิจนคุณวันต้องพิจารณาตัวเองลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีและลาออกจากสมาชิกพรรคในที่สุดร้อนไปถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้เป็นพ่อก็ออกมาท้าทายให้พรรคเพื่อไทยขับไล่ออกจากพรรคเพื่อไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่คุณอุ๊งอิ๊งก็ออกมาแสดงความคิดเห็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคนตำหนิคุณวันเองและยังไม่มีเหตุผลที่จะไล่คุณเฉลิมทั้งหมดเนี้ยเป็นการแสดงวุฒิภาวะหรือบารมีของหัวหน้าพรรคที่ชื่อแพทองธารในพรรคการเมืองทั่วไปบทบาทเช่นนี้ไม่ใช่บทบาทของหัวหน้าพรรคเป็นบทบาทของเลขาธิการพรรคผมเคยมีประสบการณ์อยู่ในพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์ที่เรียกกันว่าสถาบันปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคที่ท่านชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพรรคปัญหาแบบนี้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการพรรคพลตรีสนั่นขจรประสาททำได้เบ็ดเสร็จไม่ต้องถึงหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคไม่ต้องเปลืองตัวอยู่ในยุคของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นหัวหน้าพรรคปัญหาในทํานองเช่นนี้เลขาธิการพรรคที่ชื่อสุเทพเทือกสุบรรณจัดการได้เบ็ดเสร็จไม่ระคายเคืองไปถึงหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคไม่ต้องออกแรงผมอยากจะให้คุณอุ๊งอิ๊งได้สรุปบทเรียนสั่งสมประสบการณ์และก็เรียนรู้ว่าบทบาทของหัวหน้าพรรคเป็นเช่นไรบทบาทอะไรบ้างเป็นบทบาทของเลขาธิการพรรคเรื่องที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยในขณะนี้ผมในฐานะนักการเมืองอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองแล้วขออนุญาตแสดงความห่วงใยมายังพรรคเพื่อไทยขอให้คุณอุ๊งอิ๊งได้แสดงบทบาทกำหนดบทบาทของตัวเองว่าหัวหน้าพรรคควรจะทำอย่างไรไม่ใช่ว่าเหมาเบ็ดเสร็จทำทุกอย่างเพราะพรรคการเมืองไม่ใช่บริษัทหรือธุรกิจของครอบครัวการจะคิดว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าของบริษัทเป็นลูกนายห้างนั่นคือบทบาทของบริษัทแต่ว่าพรรคการเมืองมันต้องใช้บารมีประสบการณ์ทางการเมืองบริหารพรรคการเมืองนับตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรเดินทางกลับสู่ประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมศาลฎีกามีคำพิพากษารวมโทษจาก10ปีเหลือ8ปีและก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีคุณทักษิณก็ไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14จนถึงวันพักโทษหลังจากนั้นลูกน้องสมุนบริวารของคุณทักษิณที่มีคดีความในศาลก็ได้รับชัยชนะจากคดีความหลายคดีหลายคนคุณยิ่งลักษณ์ได้รับการยกฟ้องในคดีโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีแล้วก็อัยการสูงสุดก็ไม่อุทธรณ์อีกคดีหนึ่งก็คือคดีจำนำข้าวคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้รับคำพิพากษายกฟ้องเช่นเดียวกันอัยการสูงสุดก็ไม่ได้อุทธรณ์มาถึงคดีของคุณจักรภพ
เพ็ญแขซึ่งกลับมาประเทศไทยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคดีของคุณกิตติรัตน์ ณรนองเรื่องจำนำข้าวก็ได้รับการยกฟ้องไปเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าคดีความของลูกน้องคุณทักษิณหรือบริวารของคุณทักษิณก่อนที่คุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยกลับประเทศไทยแล้วเนี่ยแตกต่างกันก่อนหน้านี้คดีจำนำข้าวถูกศาลพิพากษาจำคุกไปหลายรายแต่ว่าหลังจากที่ระบอบทักษิณจับมือกับกลุ่มอนุรักษนิยมจัดตั้งรัฐบาลสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปคนในระบอบทักษิณก็ได้รับชัยชนะในการสู้คดีกันหลายคนเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะมีลูกน้องของคุณทักษิณบริวารของคุณทักษิณที่หนีคดีความอยู่ในต่างประเทศก็รีบกลับมาสู้คดีในประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเชื่อว่ามีโอกาสชนะคดีเนี่ยสูงมากที่ค้างคาอยู่ก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกศาลพิพากษาจำคุกไปแล้ว5ปีอันนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้ก็คือว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์เดินทางกลับมารับโทษในประเทศไทยผมก็เชื่อในอภินิหารกฎหมายและก็กฎหมายไทยมีปฏิหารที่อาจจะทำให้คุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวก็ได้ลองจับตาดูก็แล้วกันกระบวนการยุติธรรมไทยจะคุ้มครองคนในระบอบทักษิณได้แค่ไหนเป็นเรื่องที่สังคมไทยจะต้องให้ความสนใจและก็เฝ้าติดตามกันต่อไปหลังที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชทำปืนลั่นไปสัมภาษณ์กับทีวี2ช่องว่าได้มีโอกาสไปพบคุณทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้นก็เป็นเผือกร้อนเป็นกระแสร้อนนักข่าวก็ตามหาความจริงในเรื่องนี้ไปถามคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามบอกว่าไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องนี้นักข่าวไปถามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ให้ไปถามคุณทักษิณล่าสุดนักข่าวเจอคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณคุณแพทองธารก็ปฏิเสธบอกไม่รู้เรื่องความจริงมีอยู่หนึ่งเดียวได้รับคำตอบจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วยืนยันมาแล้วแต่อีกคนหนึ่งที่จะต้องหาคำตอบจากปากซึ่งเป็นคำตอบที่ชัดเจนนั่นก็คือคำตอบจากปากของคุณทักษิณฝากนักข่าวไปถามด้วยเจอคุณทักษิณที่ไหนถามเรื่องนี้ยืนยันคันมาให้ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ถ้าหากว่าช่วงนี้ไม่เจอคุณทักษิณก็รอวันที่14กรกฎาคมคุณทักษิณไปเป็นประธานบวชนาคที่จังหวัดสุรินทร์ได้เจอกันแน่ฝากนักข่าวถามเรื่องนี้ด้วยหาความจริงให้เจอหาความจริงให้ได้ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปเยี่ยมได้ไปพบคุณทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ